สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในระเบียบกฎหมายซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามนะครับวันนี้ท่านนายกนะครับคณะผู้บริหารเ,เข้ามาปฏิบัติหน้าที่กันแล้วนะครับเราจะต้องทราบในระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าเราสามารถจะทำอะไรได้บ้างในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาในเรื่องของ แนวทางการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขินนะครับไม่ว่าจะเป็นลำลางห้วยหนองคลองบึงบางแหล่งน้ำอื่นๆนะครับวันนี้เนี่ยท่านถ้าเป็นแหล่งน้ำเหล่านี้เนี่ยถ้ามีการตื้นเขินท่านนายกอบตอท่านนายกเทศมนตรีจะทำการขุดลอกเนี่ยได้ไหมมีขั้นตอนกระบวนการวิธีการอย่างไรจึงจะไม่ผิดกฎหมายนะครับเบื้องต้นเลยนะครับ ท่านนายกสามารถกระทําได้นะครับอยู่ในอํานาจหน้าที่ของท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับทีนี้ขั้นตอนเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเข้าได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในเรื่องของการขุดลอกแหล่งน้นําดังกล่าวนะครับเป็นหนังสือที่มท0810.4ทับว1 7 1ลงวันที่19มกราคม2564นนะครับเป็นการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติต,ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าโดยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินพุทธศักราช2547นะครับในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับในรายละเอียดนะครับคำว่าแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่บังคับใช้ในระเบียบฉบับนี้เนี่ยเขาหมายถึงลำลางห้วยหนองคลองบึงบางและแหล่งน้ำอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายกันนะครับ แต่ไม่รวมถึงน่านน้ำตามพระพราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำพุทธศักราช2546อันนี้ไม่รวมอยู่ในระเบียบฉบับนี้นะครับเพราะฉะนั้นระเบียบฉบับนี้พูดถึงเฉพาะแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่เป็นลำรางห้วยหนองคลองบึงบางนะครับและลักษณะที่คล้ายกันเท่านั้นนะครับทีนี้ต่อมานะครับการที่จะดำเนินการขุดลอกเนี่ยมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้นะครับข้อ2.1เนี่ยกรณีการประกาศหาผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอกตามระเบียบข้อ5นะครับวงเล็บ1เมื่อนายอำเภอรหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบตอรหรือเทศบาลน,นะครับอาจจะเป็นท่านนายอำเภอก็ได้นะครับตรงนี้หรือเป็นอบตอรหรือเทศบาลเองนะมีความประสงค์จะทำการขุดลอก นะครับให้ท่านเนี่ยทำการสำรวจขอบเขตปักแนวเขตแหล่งน้ำให้ชัดเจนพร้อมทั้งออกแบบการขุดลอกหลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการขุดลอกให้แล้วเสร็จและเสนอเป็นโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วจึงประกาศหาผู้ประสงค์ที่จะทำการขุดลอก ซึ่งมีกําหนดไม่น้อยกว่า15วันนับแต่วันประกาศนะครับนี่ในกรณีที่1การขุดลอกการประกาศหาผู้ประสงค์ที่จะทาการขุดลอกในวงเล็บที่1นะครับวงเล็บที่2เนี่ยเมื่อเราได้ผู้ประสงค์จะขุดลอกแล้วเมื่อประกาศไปแล้วนะครับแล้วเราได้ผู้ประสงค์จะทําการขุดลอกแล้วเนี่ยให้ทําการขุดลอกตามเงื่อนไขที่ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานเจ้าของโครงการกําหนด กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่ลักษณะของการจัดจ้างแต่เป็นเรื่องที่หน่วยงานเจ้าของโครงการเนี่ยให้ผู้ประสงค์จะขุดลอกช่วยขุดลอกแหล่งน้ำโดยให้นำกรวดหินดินทรายที่ได้จากการขุดลอกเนี่ยไปเป็นค่าตอบแทนจากการขุดลอกก็คือราชการเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องจ่ายค่าจ้างเพราะไม่ใช่เป็นการตีราคาหรือการคิดค่าจ้างนะครับในข้อ2.1เนี่ย หาผู้ขุดรอกมาโดยที่เราไม่ได้จัดซื้อจัดจ้างไม่ได้ว่าจ้างนะครับแต่ว่าให้ประโยชน์กับเขาโดยให้เขานำกรวดหินดินทรายที่ได้จากการขุดรอกเนี่ยไปเป็นค่าตอบแทนในการขุดรอกโดยเราไม่ต้องจ่ายค่าจ้างนะครับไม่ต้องไม่ใช่ไม่ไม่ต้องอไ,ไ,ไตองปตีราคาค่าราคาหรือคิดค่าจ้างนะครับในข้อ2.1ต่อมาในกรณีที่2ข้อ2.2เนี่ยนะครับ กรณีที่นายอำเภอรหรือท้องถิ่นหรืออบตเทศบาลเนี่ยมีความประสงค์จะจัดจ้างเอกชนทําการขุดลอกตรงนี้คือประสงค์จะจ้างเลยนะครับนะครับจะหาผู้รับจ้างมาทําการขุดลอกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ตามระเบียบข้อ6นะครับ ก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีกรณีที่เราจะจัดซื้อจัดจ้างนะครับปฏิบัติไปตามระเบียบไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง2560กรณีที่1เนี่ยใช้เงินงบประมาณว่าจ้างของทางราชการสามารถกรณีใช้เงินงบประมาณว่าจ้างทางราชการสามารถที่จะนํากรวดหินดินทรายที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทางราชการได้ นะครับถ้าเราจ้างนะครับเราก็สามารถที่จะนําเอากวดหินดินทรายไปใช้ประโยชน์ได้ในทางราชการหรือกรณีที่2เนี่ยกรณีไม่ได้ใช้เงินงบประมาณว่าจ้างทางราชการสามารถนําเอากรวดหินดินทรายที่ได้จากการขุดลอกเนี่ยจ่ายแทนค่าจ้างก็ได้นะครับโดยวิธีการตีราคากรวดหินดินทรายนั้นตามราคาค่าตอบแทนในการอนุญ,ญาต ตามมาตรา9ทับหนึ่งแห่งประมวลกฎหมายที่ดินในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายที่ดินโดยอนุโลมแล้วให้นำราคาที่ได้เนี่ยหักกลบจากค่าจ้างถ้ากวดหินดินทรายมีราคาเกินกว่าค่าจ้างนะครับถ้าเกินกว่าค่าจ้างที่เราจะจ้างเอกชนเนี่ยให้เอกชนผู้รับจ้างจ่ายค่ากวดหินดินทรายส่วนที่เกินดังกล่าวเนี่ยคืนให้กับทางราชการและก็ให้เงินนั้นเนี่ยตกไปเป็นรายได้ของ อบตเทศบาลของท้องถิ่นนั้นนะครับนี่คือในกรณีที่2นะครับต่อมานะครับทั้งนี้เนี่ยการที่จะนำเอากรวดหินดินสายที่ได้จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทางราชการหรือค่าจ้างของเอกชนท้องถิ่นอบตเทศบาลเจ้าของโครงการนะครับจะต้องระบุไว้ในโครงการและจะต้อง เสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดก่อนนะครับต่อมาข้อ2.3การดำเนินการขุดลอกตามข้อ2.3เนี่ยนะครับถ้ากรณีจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการขุดลอกเพื่อป้องกันบรรเทาภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยหรือภัยแล้งให้ท้องถิ่นจัดจ้างเอกชนขุดลอกไปพลางก่อนได้เลยนะครับ แล้วจึงเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายใน15วันนะครับถ้าเป็นการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับอุทกภัยภัยแล้งดําเนินการไปก่อนได้เลยนะครับแล้วจึงเสนอผู้ว่าภายใน15วันนับแต่วันที่จ้างการดําเนินการดังกล่าวนะครับจะต้องจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560ด้วย ทั้งนี้ต้องเป็นการดําเนินการเฉพาะเท่าที่จําเป็นนะครับเพื่อเป็นการป้องกันภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภยัยภัยแล้งเฉพาะหน้าและไม่อาจจะคาดหมายได้เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากการขุดลอกในกรณีจําเป็นเร่งด่วนเฉพาะพื้นที่แล้วเนี่ยหากประสงค์จะดําเนินการขุดลอกในพื้นที่ต่อเนื่องกับพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องดําเนินการตามขั้นตอนปกติของระเบียบนะครับต่อมาในข้อที่3เนี่ย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวนะครับก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ําสาธารนณะประโยชน์นะครับที่ตื้นเขินพุทธศัธศธศกราช2547เนี่ยนะครับมีเจตนารมเนี่ยให้ท้องถิน่นเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดเฉพาะ ที่ประสงค์จะนำเอากรวดหินดินทรายที <oon> ่ไ <aren> ด <os> ้จากการขุดลอกไปเป็นประโยชน์ของทางราชการหรือค่าจ้างของเอกชนเท่านั้นนะครับกรณีที่เป็นการขุดลอกโดยมิได้นำเอากรวดหินดินทรายไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือเป็นค่าจ้างของเอกชนเช่นการนำเอาดินที่ได้จากการขุดลอกถมไว้บริเวณคันคลองที่ทำการขุดลอกนายอำเภอหรือท้องถิ่นนะครับ อบตอเทศบาลเนี่ยไม่ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากผู้วา่าราชการจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกรณีที่จะนำเอากวดหินดินทรายไปใช้ประโยชน์หรือเป็นค่าจ้างต้องแจ้งต้องไล่ต้องแจ้งผู้วา่าราชการจังหวัดก่อนนะครับแต่ถ้ามิได้มีการนำเอากวดหินดินทรายเนี่ยไปใช้ประโยชน์หรือเป็นค่าจ้างนะครับเอาถมไว้บริเวณพันคลองเนี่ยตรงนี้นะครับ ท้องถิ่นไม่ต้องเสนอขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับสำหรับรายละเอียดเนี่ยคุณผู้ชมสามารถไปสืบคน้นหนังสือฉบับนี้นะครับมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในระเบียบฉบับดังกล่าวนะครับในรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสําหรับท่านนายกหรือ,อผู้ปฏิบัติงานนะครับในเจ้าในส่วนของเจ้าหน้าที่ถึงขั้นตอนกระบวนการในการ ขุดลอกแหล่งน้ําสาธารณะของอบตอของเทศบาลก็ตามนะครับ